ไปแล้วเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนำสายตาของท่านมาชมเรือคู่นี้ว่าในน้ำของศรีหนุมานจากตำบลวังตะโกอยู่ทางซ้ายวังตะโกวอตะกังละครับดูมันว่าฝีพายไม่ธรรมดานั่นก็คือเพชรประดูจากสุราธานีเพิ่งได้แชมป์มาหมาดหมาดนะครับจากสนามสุราธานีพบกับรัตนวารีสังกัดวัดสอบศรีวัฒนารามของท่านพระครูวิเชียรปัญญาพรเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวงแล้วเว้ยอยู่ทางขวาละว่าดูมันว่าออกมา30ไปพาย40ไปพายพานหลักที่1ขึ้นมาตอนนี้ยังพายาถอยทีถอยอาศัยแล้วครับดูมันว่าหัวมันเบอร์เบอร์กันแล้วว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเอาละครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ดูว่าสายน้ำซ้ายได้เปรียบอยู่ไม่มากไม่หมายประมาณคืบกว่าขวาคืบกว่าขวาตอนนี้สายน้ำขวาเริ่มตกกระจายกอดคอติดแล้วเว้ยมันกอดคอติดแล้วมันไม่แน่ยังถอยทีถอยอาศัยกันอยู่ตอนนี้จะสายน้ำซ้ายขึ้นน้ำไปประมาณหนึ่งช่วงคนจะผ่านตุนที่สามไปแล้วยังกอดคอกอดคอติดแล้วพี่น้องเอ้ยมันน่าดูกันทีเดียวเลยเอาละครับท่านผู้ชมที่ก็รับครับว่ายังไงเมื่อทั้งคู่ครับเมื่อทั้งคู่มาแบบสบายสบายครับรัตนวารีรัตนวารีจากวัดโสมศรีวัฒนารามท่านอาจารย์เบิร์ดครับท่านอาจารย์เบิร์ดในเที่ยวนี้เริ่มจะไล่กอดคอไล่กอดคอสายน้ำซ้ายสายน้ำซ้ายจะฉีกนี่ออกหรือไม่ออกครับออกหรือไม่ออกเมื่อทั้งคู่ยังเคลียร์กันไม่ลงว่าในเที่ยวนี้จะเอาอย่างไรเพราะเรือทั้งคู่กำลังเสมอไปพร้อมกันเอาละครับไปพร้อมกันครับตอนนี้ครับไว้ไอ้รัตนวารีครับยังตามอยู่ประมาณ1ช่วงโคนครับว่ายังไงสีหนุมานจากวังตะกอยังนำอยู่เข้าสู่100เมตรสุดท้ายครับตอนนี้สีหนุมานเริ่มที่จะบริภัยนำหน้าประมาณ2ช่วงโคนรัตนวารีจากละแมวัดโสมไล่เบียดไล่กอดคอจะได้หรือไม่ได้ครับถ้ามีส้มหล่นอะไรเกิดขึ้นนะครับในเมื่อตอนนี้สีหนุมานวางตะกอไปเร็วๆประมาณ2ชั่วโคตรนายหัวแล้วก็ดึงประดังกดครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำซ้ายให้กับสีหนุมานครับ The winner is สีหนุมาน on the left. Thank you.